รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในสังคมของแกะอาจมีเพียงหนึ่งกล้าที่จะก้าวออกจากความคุ้นเคยหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นมุ่งหน้าหาคำตอบให้กับตัวเองและในความกล้าย่อมก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อไปสู่จุดสูงสุดที่เรียกว่าความสำเร็จผมเองอยากหานิยามของคำว่าความกล้าแต่สิ่งเดียวที่ผมจะหาคำตอบได้ก็คือเสาะหาและสอบถามบุคคลที่ได้จัดการกับความกล้าของพวกเขาจนประสบความสำเร็จแกะกล้าสำนักงานกสทช. สิ่ง Discovers 500 แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเพราะอย่างที่ท่านทราบกันการจะเป็นนักกีฬามืออาชีพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้งเวลาอาศัยความทุ่มเทโดยเฉพาะกีฬาที่อาศัยอุปกรณ์เครื่องมือมากอย่างเช่นการแข่งรถนั้นยิ่งต้องใช้เงินใช้ทองมากเป็นพิเศษแต่แกะกล้าของเราในวันนี้ไม่ได้เหมือนเด็กผู้ชายอื่นครับเพราะเขาก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันรถตั้งแต่อายุเพียง4ขวบแล้วปัจจุบันที่เขาอายุ19ปีนี้เขาได้ใช้ชีวิตในสนามแข่งรถมาถึง14ปีแล้วมาตามผมไปพบกับเขาเลยครับคุณแซนดี้คราวแก้วสตูวิกนักแข่งรถฟอร์มูล่า3อันดับหนึ่งของเมืองไทยในขณะนี้ผมก็มาอยู่กับคุณแซนดี้คราวแก้วสตูวิกนะครับเดี๋ยวขอเรียกว่าน้องได้ไหมฮะได้ครับได้ครับช่วยเล่าให้เราฟังก่อนเลยว่ามาเริ่มเป็นนักแข่งรถนี่ยังไงเดี๋ยวข่าวว่าเริ่มเร็วมากอืมใช่ครับผมเริ่มตอนอายุ4ขวบเองนะครับเริ่มกับรถโกคาร์ทครับที่พัทยานะครับแล้วเด็ก4ขวบมีโอกาสได้เจอโกคาร์ทเลยยังไงเออก็มีครับว่าในโรงเรียนก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ไปเล่นโกคาร์ทมาเขาก็กลับมาโรงเรียนเล่าให้ผมฟังนะครับผมก็อยากไปด้วยนะครับชวนคุณพ่อไปและก็เราก็ไปด้วยกันนะครับอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะไปเล่นโกคาร์ทอะไรคือสิ่งที่เพื่อนเล่าอะไรแล้วเราประทับใจอะไรว่าเพื่อนทำผมก็โอ้ก็ต้องไปทำด้วยครับบอกเพื่อนทำก็ต้องไปทำด้วยที่แรกนึกแค่นั้นแล้วก็เลยกลับมาพ่านบอกพ่อให้ช่วยพาไปช่วยพาไปเล่นโกคาร์ทที่พัทยานะครับเขาก็ชวนไปนะครับเราเริ่มเล่นด้วยกันเลยนะครับผมก็แบบติดใจมากเลยนะครับถึงกลับมาติดใจตอนนั้นทำไมติดใจคิดว่ามันเป็นเพราะตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมแบบขับรถแบบอะไรก็ได้นะครับที่มีเครื่องอ่ะเป็นครั้งแรกเลยที่เหยียบคันเร่งที่ได้รู้สึกความเร็วนิดหน่อยนะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ชอบเลยอ่ะได้มีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้ถูกไหมที่มีเครื่องยนต์ที่จะพาเราไปใช่ครับผมก็ชอบมากแล้วก็เรากลับไปเล่นทุกวันอาทิตย์ตอนแรกนะครับเราจะแบบมีเดทอยู่ว่าวันอาทิตย์เราไปสนามโกคาร์ทไปเล่นโกคาร์ทกันนะครับทำเป็นประจำใช่ครับสนามอย่างนี้เลยถูกไหมฮะใช่ครับคล้ายๆเลยนะครับเราก็ตอนอายุ5ขวบคุณพ่อตัดสินใจว่าโอเคตอนนี้เราซื้อรถโกคาร์ทส่วนตัวดีกว่าเริ่มแพงเลยเพราะว่าตอนนั้นมันเพราะตอนนั้นเรากลับไปเช่าทุกครั้งอ่ะครับซื้อรถโกคาร์ทส่วนตัวมาเองแล้วก็จะได้เล่นแบบต้องจ่ายน้ำมันอย่างเดียวครับน้ำมันยางอย่างเดียวแล้วก็ได้ลงสนามแล้วก็ขับกี่รอบก็ได้นะครับคือเราก็เหมือนเอารถมาซื้อรถแล้วก็ฝากไว้ที่สนามใช่ใช่แล้วก็เป็นของเราไปเลยจ่ายเฉพาะค่าน้ำมันใช่ครับนี่ก็เป็นแบบสเต็ปแรกในเส้นทางนี้ใช่ครับใช่ครับก็ตอนอายุ6ขวบเริ่มแข่งแล้วนะครับว่า2ปีก่อนเนี่ยเราแบบขับเล่นๆจนถึงเราแบบขับเยอะมากแล้วก็อยากลงการแข่งขัน
ว่าเป็นยังไงบ้างเล่นๆเองนะครับก็ลงไปได้ที่3นะครับในเรสแรกของผมแล้วก็ตอนนั้นเขาก็ยังไม่จำกัดอายุเลยก็ยังมีคนอายุ20คนอายุ39คนอายุสูงมากเลยนะครับตอนนั้นเราที่อายุแข่งรวมกันเลย6ขวบใช่ครับบางคนอายุเป็นก็เป็น20กว่าแล้วก็แล้วเขาไม่ประหลาดใจเหรอเด็กนี่มาจากไหนจะมายังไงตามพ่อมาแข่งหรือเปล่าใช่ใช่ครับมันก็แบบสนุกมากผมชอบมากเลยนะครับเรสแรกผมแบบก็ยังจำได้อยู่ว่าผมกำลังไล่อันดับที่2แต่ว่าแซงไม่ได้ก็เสียใจนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังได้ที่3อยู่ก็ยังดีใจครับไอ้ตอนนั้นความรู้สึกมันต่างไหมฮะระหว่างไอ้การพัลโกคาร์เราก็เล่นของเราอยู่แล้วซื้อรถมาแล้วเล่นอยู่ประจำอยู่แล้วกับการเล่นแข่งความรู้สึกมันต่างกันยังไงขับเล่นๆเนี่ยไม่มีกดดันไม่มีความกดดันอะไรเลยสำหรับความสุขนะครับแต่ว่าตอนแข่งก็มีความกดดันเยอะขึ้นเป็น feeling แปลกๆนะครับแต่ feeling นี้หรือเปล่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราถูกใจว่าไอ้เนี่ยไอ้ความรู้สึกว่าแข่งขันอยู่ในทีใช่ครับเพราะว่าแบบเล่นบอลเล่นบาสอะไรแบบนี้ผมไม่ได้ความรู้สึกเหมือนกันนะครับอ๋อไอ้ความรู้สึกที่ว่าอยากจะแข่งขันแล้วเรามีสามารถมีทางที่จะทำให้ความรู้สึกนั้นมันฟินได้มันรู้สึกดีได้มันแบบการแข่งขันเนี่ยเป็นเหมือนส่วนร่างกายผมเลยนะครับเพราะอยู่มานานมากแล้วอยู่มา15ปีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรในชีวิตผมครับแล้วหลังจากแข่งครั้งแรกที่รู้สึกเริ่มติดใจความรู้สึกของการได้แข่งขันเนี่ยแล้วยังไงต่อฮะผมก็ขับรถโกคาร์ทเรื่อยๆไปจนถึงอายุ12ปีเลยนะครับก็โกคาร์ทอันที่เราซื้อมานั่นแหละก็ทุกปีจะเปลี่ยนเป็นรถใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นที่บ้านเป็นคนสนับสนุนหรือว่าก็ตอนนั้นตอนอายุ6ขวบหลังจากเรสแรกที่ได้ที่3ที่ได้ที่3นะครับก็มี The Pizza Company ที่มาสนับสนุนนะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นเขาก็สนับสนุนมาจนถึงวันนี้เลยนะครับก็คือเปลี่ยนรถให้ปีละคันปีละคันครับผมก็แข่งรถก็ต้องใช้เวลาเยอะขึ้นทุกปีมันจะยากกว่าปีที่แล้วตอนนั้นเรื่องเรียนเป็นสำคัญที่สุดนะครับสำนักงานกสทช. สิ่ง Discovers 500 แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนตอนนั้นเราก็ยังเป็นเด็กนักเรียนแล้วมันยังไงฮะเราจะเอาไอ้โกคาร์ทเข้าไปอยู่ในชีวิตเรายังไงมันก็ยากนะครับต้องแบบหาเวลาเพราะว่าธรรมดาเราจะซ้อมกันวันอังคารวันพฤหัสและก็วันเสาร์หรืออาทิตย์นะครับแต่ว่าวันอังคารและก็พฤหัสนี่ต้องไปหลังจากโรงเรียนจบก็โรงเรียนจบบ่าย3เราก็ไปสนามถึงประมาณ4โมงเย็นนะครับแล้วก็ขับจนถึงมืดเลยนะครับวันละกี่ประมาณกี่ชั่วโมงก็ว่าวันละ 4-5 ชั่วโมงนะครับไอ้ที่บอกว่าวันอังคารพฤหัสเสาร์เนี่ยฮะอันนี้ใครเป็นคนตั้งตารางนี้ให้เราอันนี้เป็นคุณพ่อนะครับอันนั้นก็เหมือนกับเตรียมตัวเพื่อจะให้เราแข่งหรือเปล่าฮะหรือว่าเป็นแค่การแบบทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเฉยใช่เพราะเราชอบขับก็กลับไป3ครั้งต่ออาทิตย์นะครับเขาก็เลยจัดให้เป็นใช่ก็เป็นตารางไว้ใช่ครับเราก็มีแบบวันที่จะไปขับรถโกคาร์ทแล้วก็ตอนอยู่โรงเรียนในวันนั้นผมแบบไม่อยากอยู่โรงเรียนเลยอยากไปขับรถโกคาร์ทดีกว่าใช่ครับก็แบบจะมีความสุขตอนโรงเรียนจบว่าจะได้ไปสนามไปขับได้ไปอยู่ในโกคาร์ททันทีใช่ครับตอนนั้นเพื่อนๆรุ่นเดียวกันไม่มีใครมาเล่นอย่างนี้ไม่มีเลยครับแล้วก็ตอนผมก็ได้ประสบการณ์เล่นหน่อยในโกคาร์ทผมก็แบบเพื่อนก็แบบสู้ไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ไม่สนุกสำหรับเขาอ่ะตอนมาเล่นกันอ๋อมันเหมือนคนละห่างกันใช่ครับใช่ครับก็ห่างกันเยอะมากเลยตอนนั้นแล้วไปยังไงต่อครับก็ต่อไปเราก็ขับผมก็ขับรถโกคาร์ทในเมืองไทยจนถึงปี
2008นะครับเริ่มแข่งทั่วเอเชียนะครับแล้วก็ตอนอายุ12ขวบก็ได้แชมป์เอเชียในโกคาร์ทซึ่งนี้ถือเป็นรางวัลใหญ่ใช่ครับใหญ่สุดในโกคาร์ทสำหรับผมตอนนั้นรู้สึกยังไงล่ะฮะตอนนั้นก็ดีใจมากครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่ในเอเชียนะครับว่ามีนักแข่งมาจากทั่วเอเชียมาแข่งด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ตอนได้แชมป์นี้เราตัดสินใจว่าโอเคเราโกคาร์ทเล่นกันมาแล้วเกือบ10ปีตอนนี้อยากขึ้นระดับสูงกว่าเพราะว่าเนี่ยวันในระดับโกคาร์ทเราก็ได้จุดที่อยากที่สูงที่สุดจุดนึงแล้วมันไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องของโกคาร์ทแล้วแต่ว่าแต่สงสัยนิดนึงว่าไอ้ตอนที่มาโกคาร์ทเนี่ยครับมันฝึกตัวเองยังไงตอนนั้นเป็นฝึกตามตารางที่คุณพ่อตั้งขึ้นอย่างเดียวอะฮะใช่ครับก็มีคุณพ่อที่จะสอนแบบขับยังไงจะต้องใช้ไลน์ยังไงแล้วครับแล้วก็มีคุณโทมัสราวดอฟด้วยนะครับที่ตอนสมัยโกคาร์ทเขาจะช่วยมากเลยนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นอดีตแชมป์ของเดนมาร์กในโกคาร์ทก็ตอนได้แชมป์โกคาร์ทเราตัดสินใจว่าโอเคตอนนี้ผมแบบพอใจกับโกคาร์ทแล้วอยากจะขึ้นระดับสูงกว่าขึ้นไปรถล้อเปิดนะครับในล้อเปิดจะชื่อฟอร์มูล่านะครับจะมีหลายฟอร์มูล่าเลยนะครับเป็นหลายระดับหลายซีรีส์หลายมากนะครับแต่ละชื่อเนี่ยก็จะมีลักษณะรถที่แตกต่างกันออกไปใช่ครับแต่ละชื่อก็เป็นแต่ละรถเลยแต่ละเครื่องทุกอย่างนะครับแต่อันนี้ที่เราเริ่มเนี่ยก็เรียกว่าที่ผมเริ่มก็เป็นฟอร์มูล่า BMW นะครับซึ่งก็แรงแล้วก็ยากกว่าการขับโกคาร์ทใช่ครับเพราะว่ารถมันจะใหญ่กว่าเยอะเลยประมาณ140แรงม้าเป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์แล้วก็ผมแบบซ้อมกับรถนี้ก่อนในปี2009แต่ว่าผมก็เทสอีกรถหนึ่งชื่อ Formula Renault ที่เป็นที่มี200แรงม้าแล้วก็ผมก็ชอบ Formula Renault ดีกว่าไม่ครับเพราะมันเร็วกว่าในปี2010ก็เลือกเข้าในรายการ Asian Formula Renault ครับเพราะว่าเป็นประเภทรถที่เราชอบใช่ครับรู้สึกว่าถูกใจสะใจกับรถประเภทอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเราเรียกว่าตัวเองเป็นมืออาชีพหรือยังฮะตอนนั้นก็เริ่ม professional นะครับแต่ว่ายังไม่เต็มที่ครับเพราะว่าก็ยังต้องอันนั้นยังอายุช่วงอยู่ช่วงม4-5นะครับ4-5จะแบ่งยังไงครับเพราะว่าเรื่องเรียนก็ยังต้องเอาอยู่เรื่องใหญ่ขึ้นอ่ะเรื่องเรียนแล้วก็แข่งรถก็ต้องใช้เวลาเยอะขึ้นทุกปีมันจะยากกว่าปีที่แล้วแต่ว่าเราก็ยังต้องแบ่งเวลาอยู่นะครับแต่ตอนนั้นนี่เอาเรื่องรถเป็นเรื่องหลักหรือว่าเอาเรื่องเรียนเป็นเรื่องหลักในช่วงนั้นตอนนั้นเรื่องเรียนเป็นสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าคุณพ่อก็บอกไว้ทุกครั้งว่าเรื่องเรียนต้องมาก่อนนะครับเพราะเป็นสำคัญมากในชีวิตผมก็ต้องแบบทำสอบทุกอย่างในโรงเรียนก่อนจะมาแข่งนะครับคุณพ่อให้เหตุผลว่าอะไรผมไม่อยากเรียนเลยอยากแข่งอย่างเดียวทุกวันแข่งนะครับแต่ว่าคุณพ่อบอกไว้ต้องมีแพลน B ไว้นะครับถ้าการแข่งขันไปไม่ดีก็ต้องมีแบบแพลน B back up plan ใช่ครับเพราะถ้าไม่มีโรงเรียนก็แบบไม่ได้เลยใช่ครับเราก็ต้องเอาโรงเรียนเป็นแบบ first priority เลยนะครับถึงจุดไหนฮะที่ตัดสินใจว่าอ่ะต่อไปนี้จะเข้าสู่วงการแข่งรถเต็มตัวแล้วน่าจะเป็นปีที่แล้วนี่เองนะครับตอนผมกำลังสอบจบโรงเรียนนะครับเป็นปีสุดท้ายแล้วในโรงเรียนมีสอบเลขนะครับแต่ว่าผมโดดสอบไปแข่งนะครับตอนนั้นก็แข่งฟอร์มูล่า3แล้วก็แบบโปรเฟสชั่นอลแล้วนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราแบบ
เลือกการแข่งก่อนนะครับเราก็ตอนนั้นก็เป็นเข้าจุดที่เลือกใช่ครับใช่ครับเราก็ต้องผมก็ต้องแบบกลับไป 3-4 เดือนไปสอบใหม่ที่ผมโดดมาก่อนครับแต่ตอนนี้ก็จบเรียบร้อยทุกอย่างตอนนี้จบเรียบร้อยแล้วครับได้ดิพลอมาแล้วก็คนที่เป็นมืออาชีพแข่งรถเนี่ยมันมีชีวิตที่ต่างใช่ก็ต้องใช้เวลาเต็มเพื่อออกกำลังกายนะครับเพื่อจะตอนเข้าในรถทุกอย่างก็จะง่ายนะครับง่ายขึ้นเพราะว่าไม่เหนื่อยถ้าเหนื่อยตอนขับมันก็แบบคิดไม่ได้ไม่มีสมาธิไม่มีอะไรเลยนะครับรถนี่มันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยนะครับเพราะว่าก็จะมีหลายแฟกเตอร์นะครับจะมีแรง G ที่ใหญ่มากแบบแรงมากเลยนะครับเพราะว่าตอนเข้าโค้งเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าแบบเลี้ยวขวามันจะกดดันไปซ้ายนะครับมันต้องฝืนใช่ครับไอ้แรงที่มากระทำกับเราตอนเข้าโค้งในรถฟอร์มูล่านี้ผมจะมีเข็มขัดนะครับทุกอย่างตัวจะไม่ไปไหนแต่ว่าคอจะต้องแข็งแรงมากนะครับเพราะคอไม่มีอะไรเครื่องมาช่วยได้ใช่ครับก็ต้องแบบออกกำลังกายกล้ามเนื้อคอคอมันดีใช่ครับอันนี้เป็นการเทรนด้านร่างกายการเทรนด้านร่างกายแล้วก็ต้องมีฟิตเนสสตามินาคาร์ดิโอสูงด้วยนะครับเพราะว่าแข่งกัน35นาทีแล้วก็แบบเต็มที่เลยนะครับ35นาทีก็แบบเหนื่อยด้วยครับแล้วนี้ก็เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่น่ารู้นะครับเพราะว่าขับรถมันก็ให้รถวิ่งไงเราไม่ได้วิ่งเองแล้วใช่ครับแล้วทำไมมันถึงก็ต้องมาออกกำลังกายให้มันก็ขับรถธรรมดาบนถนนก็เปิดครูสคอนโทรลแบบสบายมากเลยนะครับมีแอร์มีอะไรแบบนี้แต่ทำไมแต่ว่าในฟอร์มูล่าไม่มีเลยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเหมือนกับใช้กำลังของคนขับอย่างมากใช่ไหมฮะก็เลยนี่มาว่าต้องฝึกถ้ามีอะไรที่ต้องทำไหมครับเพื่อเทรนเพื่อเทรนเราก็ต้องออกกำลังกายกล้ามเนื้อในแขนแล้วก็ในไหล่นะครับเพราะว่ารถฟอร์มูล่าไม่มี power steering ทุกอย่างจะเป็นแบบ manual เลยนะครับต้องเลี้ยวแล้วก็พวงมาลัยจะหนักมากเพราะแบบไม่มีการช่วยอะไรครับแต่นี่ก็เป็นแค่ด้านร่างกายถูกไหมครับมันการแข่งจริงมันไม่น่าใช้แค่ไอความเรื่องทางร่างกายเดียวจะเป็นเรื่องของมาดูว่าจังหวะการตัดสินใจอะไรอย่างนี้พวกนี้เราใช่ครับอันนี้ก็สำคัญมากเลยนะครับสิ่งที่เราจะดูกับเอนจิเนียร์นะครับทุกนักขับจะมีเอนจิเนียร์ส่วนตัวที่ดู data จากรถนะครับรถมันจะมี data logger นะครับที่ดูว่าแบบนักแข่งทำอะไรตอนอยู่ในรถนะครับก็จะได้ดูว่าเหยียบข้างเร่งเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่แบบมีเทรฟกราฟทุกอย่างเลยนะครับเบรกเท่าไหร่ไปปรับรถให้มันเข้ากับเรามากที่สุดใช่ครับให้มันเซตรถแบบพิเศษเลยนะครับก็จะได้เห็นทุกอย่างเลยนะครับได้เห็นความเร็วในโค้งนี้โค้งนู้นเบรกที่ไหนเลี้ยวเยอะไม่เยอะแบบจะได้เห็นทุกอย่างนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับไปจากข้อมูลที่เก็บได้อย่างนี้ใช่ครับใช่ครับตอนขึ้นฟอร์มูล่าแล้วนะครับขับรถมาแล้วมากกว่า10ปีแต่ว่ายังขับบนถนนยังไม่ได้นะครับเพราะอายุยังไม่ถึงไม่ได้ไปไหนต้องไปกับคุณแม่หรือคุณพ่อนะครับสำนักงานกสทช. สิ่ง Discovers 500 แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนตอนนั้นเนี่ยฮะตอนที่เริ่มมาแข่งรถเรโนถูกไหมครับครับมันเขาเรียกว่าฟอร์มูล่าเรโนใช่ครับใช่ครับตอนนั้นนี่เรียกว่าเป็นมืออาชีพแล้วถูกไหมครับตอนนั้นก็ยังนะครับแต่ว่าเกือบแล้วอ่ะเพราะว่าเป็นรายการนานาชาตินะครับแต่ว่าจัดที่จีนครับก็มีนักแข่งจากทั่วโลกจะมาร่วมกันนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ซีเรียสเต็มๆนะครับเพราะยังมีโรงเรียนอยู่ครับอ๋อแล้วจุดไหนที่เป็นจุดที่บอกว่าเราตัดสินใจอ๋ออันนั้นนะคือเป็นแข่งบนรถประเภทไหนฮะตอนนั้นก็เติบโตไปเรื่อยๆใช่ครับก็เป็นฟอร์มูล่า3แล้วนะครับเป็นปีที่แล้วนี่เองฟ
ราะว่าเพิ่งจบไฮสคูลครับไอช่วงที่บอกว่าจากที่เรื่องเรียนก็โตขึ้นเรื่องแข่งก็โตขึ้นในก่อนที่จะไปถึงจุดที่ตัดสินใจเรียนจบแล้วไปแข่งเต็มตัวเนี่ยช่วงนั้นมันมีเล่าให้เราฟังเนี่ยมันมีความยากลำบากมันต้องเทรนตัวเองยังไงมีครับเพราะว่าปี2010ผมแข่งใน Asian Formula Renault นะครับแล้วก็คำว่าสิบนี่คือตอนนั้นเราอยู่มอตอนนั้นก็น่าจะอยู่ม.3ม.3อ่ะครับได้แชมป์ในเอเชียนะครับครับเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดคนไทยคนแรกที่ได้แชมป์นี้นะครับก็มีแบบโอ้คือสร้างสถิติทั้งเป็นน้อยสุดในการแข่งขันทั้งนั้นๆไม่ว่ากับชาติไหนๆครับผมแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ครับผมเราก็แบบประสบความสำเร็จเยอะมากในปี2010นะครับแต่ว่าตอนย้ายไปยุโรปปีแรกเนี่ย2011นะครับผมแข่งผมเล่นเรโนยูโรครับที่จะมีแบบแชมป์มาจากทั่วโลกหน่อยนะครับจะมาแข่งด้วยกันเป็นรายการใหญ่มากที่ยุโรปนะครับแล้วก็ผมก็ได้ที่28เลยนะครับแบบผลงานไม่ดีเลยครับนี่ความรู้สึกของเราว่าใช่ครับเพราะว่าจากไปโอ้โหเป็นสิงห์เมืองไทยสิงห์ของเอเชียเนี่ยไปถึงก็ไม่ได้เลยนะครับแบบตอนนั้นก็เสียใจมากแบบไม่รู้ว่าต้องทำอะไรนะครับแล้วทำไมคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ตอนนั้นเราทำได้ไม่ดีเท่ามันเป็นเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์ในสนามยุโรปเป็นแบบเด็กไทยไปยุโรปไม่ชินกับอากาศไม่ชินกับสนามกับก็เป็นรถใหญ่กว่าด้วยนะครับทุกอย่างเปลี่ยนกันอ่ะผมแบบมาปีแรกเลยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่านักแข่งอื่นๆก็เป็นแบบชาวยุโรปแล้วรู้จักสนามอากาศไม่มีปัญหาแบบเขาแบบอายุเขาพร้อมแล้วนะครับอายุเท่าๆกับเราไหมหรือว่าพวกอะไรตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่สัก1หรือ2ปีนะครับมันก็ยากมากนะครับเป็นแล้วเราไม่ท้อไปเลยหรอว่าเอาเนี่ยนึกว่าไอ้นี่อาจจะก็มีนะครับว่าเราแบบอาจจะเหมือนชนเพดานตัวเองครั้งแรกอะไรอย่างงี้มันนึกว่าเอ๊หรือว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ถึงก็เก่งที่สุดในทางนี้จริงไม่รู้สึกเกิดความรู้สึกอย่างนั้นนะช่วงที่ก็28นะซึ่งเรียกว่าแย่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาใช่ครับแย่ที่สุดเลยว่าผมก็แบบเริ่มถามว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ไปนานไหมหรือแบบผมจะไม่เก่งแล้วหรือแบบเริ่มมีความสงสัยตัวเองใช่ครับแล้วก็มีแบบอุบัติเหตุเยอะมากปีนั้นแล้วก็ต้องดูว่ามีอะไรที่ทำให้ดีขึ้นไหมนะครับเราจะพูดกันในทีมว่ารถต้องเซตยังไงบ้างเพื่อจะทำให้มันเร็วกว่าแล้วก็ผมต้องเปลี่ยนยังไงก็มันเป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยเผอิญไปยุโรปครั้งแรกด้วยครับไอ้พวกอุปกรณ์รถอะไรก็ยังไม่ใช่ของที่เราเคยมือมาก่อนใช่ครับเพราะว่ามันยังแข่งในฟอร์มูล่าเรโนนะครับแต่ว่าเรโนเขาเปลี่ยนรถแล้วเป็นรถใหม่กว่านะครับแล้วก็เป็นรถที่ผมแบบไม่เคยชอบเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนหลายอุปกรณ์นะครับเขาทำให้โมเดิร์นเยอะขึ้นมีอิเล็กทริกเยอะขึ้นนะครับซึ่งเกียร์มันจะเป็นแบบ paddle shift เหมือน F1 นะครับแต่ว่าผมไม่ชอบเพราะว่ามันยังไม่คุ้นใช่ครับยังไม่คุ้นแล้วก็ผมว่าสำหรับรถนี้มันแบบ advanced เกินอ่ะผมก็ชอบแบบ sequential gear ที่ผมมีมาก่อนนะครับที่แล้วก็ผมมีตอนนี้ในปัจจุบันใน Formula 3นะครับจะมีแบบ sequential gear นะครับเพราะว่ากับ sequential ก็แบบได้ตัดสินใจว่าง่ายกว่าว่าอยากอยู่ในเกียร์อะไรบ้างนะครับเพราะว่ากับ paddle shift เนี่ยต้องมันต้องตามโปรแกรมที่เขาเซตในรถอะไรแบบนี้มันแบบไม่ชอบเลยครับแล้วมาไอ้ช่วงที่เราไม่เคยสนามอากงอากาศใช่ครับก็ทุกอย่างก็แบบยากมากเลยนะครับ2012ก็ดีขึ้นแต่ว่ายังไม่พอใจครับยังไม่ได้ขึ้นเท่าที่ผมได้ในเอเชียนะครับแต่ว่าหลังจาก2ปียากๆเนี้ยผมก็ได้ประสบการณ์เยอะมากนะครับได้รู้จักกับหลายสนามที่ยุโรปและก็มันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับ
ขึ้นไประดับ F3 มันเป็นรุ่นใหญ่กว่ารถใหญ่กว่าแล้วก็ได้ผลงานดีอีกนะครับซึ่งปี2013ก็ได้รองแชมป์ใน F3 ยุโรปครับนี่ก็เรียกว่าก็ได้ผ่านช่วงระยะเวลาที่ตกต่ำแล้วก็ค่อยๆใช้เป็นโอกาสเรียนรู้พัฒนาขึ้นมาได้เลยใช่ครับใช่แล้ววิถีชีวิตปกติที่ไม่ใช่ในสนามแข่งไม่ใช่ในห้องเรียนเนี่ยครับเราเหมือนเพื่อนคนอื่นไหมในวัยเดียวกันเพราะมันดูว่าเราเป็นนักแข่งตั้งแต่อายุน้อยมากอ่ะครับก็มีบางส่วนที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีเวลาว่างน้อยกว่ามีแค่นี้นะครับแต่ว่าผมแบบไม่รู้สึกไม่เสียอะไรนะครับไม่มีอะไรที่ขาดหายครับก็ยังไปหาเพื่อนได้ยังไปเที่ยวได้นะครับแต่ว่าไม่เยอะขนาดก็ต้องแบ่งเวลามาแข่งใช่ครับแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ผมอยากทำครับขับรถข้างนอกเนี่ยขับแรงขับไวเหมือนขับในสนามแข่งไหมไม่ครับเพราะว่าในสนามแข่งผมได้รู้สึกความเร็วแล้วนะครับตอนขึ้นฟอร์มูล่าแล้วนะครับขับรถมาแล้วมากกว่า10ปีแต่ว่ายังขับบนถนนยังไม่ได้นะครับเพราะอายุยังไม่ถึงตอนนั้นก็ในช่วง Asian Formula Renault ตอนแข่งที่ยุโรปตอนจนถึงปีที่แล้วตอนยังแข่งฟอร์มูล่า3อยู่ที่ถือว่าเป็นรายการโปรเฟสชั่นนอลมากนะครับเราแข่งกันเร็วมากแต่ว่าในถนนก็ยังไม่ได้รู้สึกยังไงวะก็ต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะครับผมก็ต้องเข้าใจนะครับแต่ว่าเล็กๆก็คงหงุดหงิดนิดหน่อยก็ไม่ได้ไปไหนต้องไปกับคุณแม่หรือคุณพ่อนะครับอันนี้ความจริงตัวเองเนี่ยรถแรงวันนี้คนก็แข่งแรงกันทั้งสนามก็ยังขับได้ใช่ครับแต่ว่าตอนผมเต็ม18แล้วก็ไปสอบเลยนะครับได้เลยนะได้เลยครับผมก็ตอนนี้ก็สบายแต่ว่ายังลำบากอยู่คะแนนเต็มเลยไหมมันก็ผ่านครับพอผ่านแต่ว่ายังลำบากอยู่ที่ยุโรปนะครับเพราะว่าผมไม่มีรถที่ยุโรปก็ต้องไปเช่ารถนะครับแต่ว่าในหลายประเทศที่ยุโรปเขาไม่ให้เช่าถ้าอายุยังไม่ถึง21หรือ23ผมก็ยังก็ไปติดต่อใช่ครับก็ไปติดอีกเลยตั้งแต่เริ่มแข่งมาจนทุกวันนี้เนี่ยที่เป็นนักแข่งมืออาชีพเนี่ยแตะความเร็วสูงที่สุดนี่คือขนาดความเร็วสูงที่สุดก็ปีที่แล้วตอนผมไปเทสรถ GP2 นะครับที่อาบูดาบีเราเพิ่งผ่าน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนิดหน่อย300 301 302อะไรแบบนี้ครับความรู้สึกเป็นไงเหมือนเหาะไหมสุดยอดเลยนะครับเพราะว่ารถ GP2 แรงมากมีแรงม้าเยอะมากแล้วก็รถมันเบามากนะครับมันดึงทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์มันดึงมากเลยนะครับครั้งแรกที่ขึ้นไปแบบ300มันกว่า250ผมก็ชินแล้วจาก F3 ก็ขึ้น250ธรรมดานะครับแต่ว่าอีก50เนี่ยแบบผมก็ไม่เคยรู้สึกมันแบบความรู้สึกใหม่หมดเลยใช้เวลาขนาดไหนในการที่จะไต่จาก0ไปถึง300เนี่ยก็ในรถ GP2 เนี่ยผมรู้ว่า0ถึง100เป็น 2.9 วิขึ้นไป0ถึง300เอ้ย200ก็ประมาณ 6.5 วิหรืออะไรแล้วก็ไป300ก็น่าจะประมาณ13 14วิก็เร็วมากครับเร็วมากเหมือนหายตัวใช่ครับก็บางรถธรรมดาก็0ถึง100ก็เกือบ10วิแล้วแต่ว่ารถ GP2 ก็นี่เกือบ300แล้วก็เร็วกว่านี้มีแค่ Formula 1นะครับและความเร็วที่บอกว่าเหนือกว่านี้ก็มีแต่ Formula 1เนี่ยความเร็ว Formula 1นี่ขนาดไหนก็ความเร็วสูงสุดของ Formula 1ในปีนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ340ถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเรายังไม่เคยได้ลองไม่เคยนะครับก็อยากเลยหรอก็อยากแน่นอนเลยก็เรียกว่าในชีวิตการแข่งขันเนี่ยจนจะถึงจุดสูงสุดเนี่ยขาดอีกไอ้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราอยากจะรู้เนี่ยครับผมไอ้300ไป350เดี๋ยวความรู้สึกมันเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวต้องมาขอถามต่อไปว่าไอ้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยแซนดี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับจาก F3 ก็ต้องขึ้นไป GP2 ก่อนนะครับปีหน้าหวังว่าจะได้เข้านะครับ
และก็ตอนอยู่ GP 2ก็จะได้เริ่มพูดกับทีม F1 ว่าจะเข้ายังไงบ้างสำนักงานกสทช. สิ่ง Discovers 500 แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนมาอยู่ตรงจุดไหนครับตอนนี้เราอยู่บนพระตำหนักนะครับดูพัทยาอยู่ข้างหลังเรานะครับที่แซนดี้พามาเราที่พระตำหนักพัทยาเนี่ยเพราะว่าพัทยามีความสำคัญยังไงกับแซนดี้พัทยาเป็นแบบจุดสตาร์ทในการแข่งขันสำหรับผมนะครับเพราะว่าเป็นที่ผมลองรถโกคาร์ทครั้งแรกในชีวิตนะครับและก็เป็นที่ผมแข่งครั้งแรกในชีวิตของผมด้วยนะคือเรียกว่าถ้าต่อไปมีตำนานของแซนดี้ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานใช่แต่จริงๆแล้วแซนดี้ไม่ใช่คนที่นี่ใช่ครับผมเกิดอยู่ที่ภูเก็ตนะครับและก็ย้ายไประยองตอนอายุ6เดือนแต่ว่าชอบมาเที่ยวพัทยาครับเพราะว่าครอบครัวตอนหลังย้ายมาอยู่พัทยาก็เลยได้มาเป็นสร้างมาเริ่มสร้างตำนานตรงนี้ครับแต่บอกว่าเรารู้แล้วว่าตอนจุดเริ่มคือตรงนี้แต่ว่าเส้นทางนี้ยังไม่จบยังเหลืออีก50กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายที่จาก F3 มาเป็น F1 เนี่ยครับมันต้องทำยังไงแล้วก็ยังต้องขึ้นสเต็ปนะครับจาก F3 ก็ต้องขึ้นไป GP2 ก่อนนะครับปีหน้าหวังว่าจะได้เข้านะครับและก็ตอนอยู่ GP2 ก็จะได้เริ่มพูดกับทีม F1 ว่าจะเข้ายังไงบ้างครับแต่ระหว่างนี้เราก็ต้องทำตัวเหมือนนักกีฬามืออาชีพทุกอย่างใช่ครับซึ่งไอ้คำว่าเป็นนักกีฬาแข่งรถมืออาชีพเนี่ยมันหมายความว่าไงจริงๆถ้าดูจากข้างนอกก็จะคิดว่าถ้าเป็นนักแข่งก็ต้องซ้อมในรถเกือบทุกวันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่จริงเพราะว่าเขาจะจำกัดว่าซ้อมในรถกี่วันแบบเขาจะไม่ให้ซ้อมทุกวันในรถนะครับแต่ว่าเราซ้อมทุกวันกับร่างกายได้นะครับกับฟิตเนสก็ทำกันทุกวันนะครับคือเราคิดว่าแข่งรถมันไม่ได้เหมือนกีฬาที่ต้องใช้ร่างกายเนี่ยยังไงมันต้องคงต้องนั่งแข่งรถน่ะแต่ไม่ใช่ครับมันจะหนักมากนะครับในรถทุกอย่างมันไม่มีการช่วยนะครับในรถฟอร์มูล่าเราก็ต้องแบบออกกำลังกายเยอะมากจะมีคาร์ดิโอนะครับที่เราทำวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำอะไรแบบนี้และก็จะมียกเวทนิดหน่อยนะครับไม่เพื่อสร้างกล้ามเนื้อใหญ่แต่ว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงแต่ว่าแบบคอมแพคครับเพื่อให้พอกับการใช้งานในการแข่งใช่ครับเพราะต้องไลท์เวทนะครับตัวก็ต้องแบบตัวเบาๆครับทำไมไอ้การแข่งรถแข่งเนี่ยมันแตกต่างจากการแข่งการขับรถธรรมดาอย่างไรก็ในรถฟอร์มูล่า3นะครับไม่มี power steering นะครับปุ่มอะไรก็จะหนักมากตรงเลี้ยวแล้วก็เบรกไม่มีเซอร์โวนะครับมันจะไม่เบาๆเหมือนเบรกรถธรรมดาต้องกดแรงแบบแรงถ้าอยากเบรกแรงก็ต้องกดแรงด้วยนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องของการที่จะต้องเทรนร่างกายแล้วเนี่ยมันก็ต้องไม่พอถูกไหมครับมีเรื่องอะไรอีกก็วงการมอเตอร์สปอร์ตต้องใช้เงินเยอะนะครับดูมาจากข้างนอกก็ดูแบบทีมจะจ้างผมมาขับให้เขาแต่ว่าอันนี้ไม่จริงนะครับมันเป็นไม่ใช่เลยนะครับเราจ่ายทีมเพื่อเก็บรถทำ maintenance ของรถไปเขาจะจัดการโลจิสติกทุกอย่างเลยเขาจัดการแต่ว่าเราต้องจ่ายเขาจ่ายเยอะไหมฮะที่ก็เยอะมากนะครับระดับ F3 ก็ต้องจ่ายอยู่20ล้านบาทต่อปีเลยนะครับระดับ F3 หมายความว่าถ้าเปลี่ยนระดับไปเป็น GP2 ครับผมก็ต้องอีกราคานึง GP2 ก็สูงกว่าอีกเพราะว่ามันรถใหญ่กว่าก็แปลว่ามีทุกอย่างมันจะแพงกว่านะครับเพราะว่ารถนี้เร็วมากเป็นแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์มากนะครับและก็เขาแข่งทั่วโลกเลยครับมันก็ต้องใช้60ถึง70ล้านบาทนะครับต่อปีโอ้นี่ยังไม่ต้องพูดถึง F1 เลย F1 จะเป็นร้อยได้ง่ายๆ F1 ก็หลายร้อยล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเข้าใจกันเนี่ยเพราะอย่างที่บอกคนทั่วไปก็คิดว่าอ๋อเขาคงมีทีมแล้วก็ไปจ้างไปหาคนเก่งๆมาแข่งให้ไม่ใช่เป็นเรื่องว่าถ้า
เราต้องจ่ายเงินเข้าไปก่อนเพื่อให้มีสิทธิ์ลงแข่งครับผมที่ก็เป็นเงินเป็นแพ็กเกจอย่างเงี้ยดูแลทุกอย่างแต่ก็เป็นเงินจำนวนที่เยอะมันก็อย่างทุกวันนี้นี่เราก็มีสปอนเซอร์อยู่มีอยู่ครับที่ช่วยเยอะมากเลยนะครับเขาแบบถ้าไม่มีสปอนเซอร์ที่ผมมีอยู่ผมก็ถึงฟอร์มูล่า3ไม่ได้เลยแน่นอนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่พอก็ยังพอเป็นแค่ฟอร์มูล่า3แต่อยากจะขยับถ้าอยากขึ้นไประดับ GP 2ก็ต้องการซัพพอร์ตจากสปอนเซอร์เยอะขึ้นและก็ต้องหาสปอนเซอร์ใหม่ด้วยนะครับมารวมด้วยกันเพราะว่าผมมีอยู่3สปอนเซอร์มันก็ไม่พอสำหรับ GP 2นะครับต้องหาสปอนเซอร์เพิ่มมาร่วมกันด้วยกันเพื่อจะเอาประเทศไทยไป GP 2แล้วก็หวังว่าขึ้นไประดับ F1 ด้วยครับก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยฝีมือไม่ได้เป็นปัญหาเพราะก็พร้อมแล้วถูกไหมครับเพราะว่าเหมือนบอกปลายปีที่แล้วได้ไปลอง GP 2แล้วใช่ครับปีตอนจบฤดูกาล F3 ของผมปีที่แล้วที่ได้ลองแชมป์ผมก็มีโอกาสไปเทสรถ GP 2กับทีมนะครับทีมก็ดีใจเขาแฮปปี้อยากให้ผมร่วมทีมนะครับแต่ว่าที่ผมเสียไม่เป็นที่ฝีมือผมเสียที่บัดเจ็ตครับไม่พอครับก็เข้าไม่ได้มันก็เสียดายนะครับก็เรียกว่าเป็นนี่เป็นอีกจุดสำคัญนึงเลยว่าในการแข่งรถเนี้ยเงินสนับสนุนจากภายนอกสำคัญมากพอๆกับฝีมือเลยทีเดียวต้องมีประกอบควบคู่กันไปครับผมครับอย่างเมื่อกี้ที่เราไปสนามโกคาร์ทเราก็จะเห็นมีเด็กเหมือนอย่างคิดว่าเป็นเหมือนภาพแซนดี้สมัยเมื่อก่อนเลยคือเป็นเด็กฝรั่งมาจ่ายเงินเพื่อจะเล่นโกคาร์ทเป็นรอบๆเนี่ยครับถ้ามีเด็กในบรรดาเด็กที่มาเนี่ยมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยอยากจะโตขึ้นมาเป็นนักแข่งรถมืออาชีพอย่างแซนดี้เนี่ยแซนดี้จะแนะนำให้เขาทำอย่างนั้นไหมครับก็ผมเชื่อว่าถ้าซ้อมให้เยอะให้ที่สุดเลยครับซ้อมเยอะกว่าเพื่อนทุกคนอ่ะก็จะแข่งกว่าด้วยนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อมานานแล้วนะครับว่าซ้อมเยอะขึ้นก็แข่งขึ้นนะครับแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่ผมจะแนะนำให้เด็กๆที่แบบเล่นโกคาร์ทอยู่นะครับทุกโอกาสที่ได้นะครับก็ต้องใช้โอกาสนี้ไปซ้อมถ้าอยากแข่งครับทางนี้ความจริงแซนดี้เองนี่เหมือนเป็นกรณีแบบพิเศษอัจฉริยะแล้วว่า4ขวบก็ชนะเขาเลยนะแต่ว่าแต่ได้ถามจริงๆเนี่ยคิดว่าการซ้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดใช่ครับผมคิดว่าน่าจะสำคัญที่สุดนะครับผมอยากเอาเพลงชาติไทยเนี่ยขึ้นไประดับ F1 เพราะว่าเขายังไม่ได้ยินนะครับแล้วก็ผมอยากให้เขาฟังเพลงนี้นะครับจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของผมนะครับสำนักงานกสทช. สิง Discovers 500 แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนแซนดี้ไม่เคยหยุดที่จะคิดถึง F1 แซนดี้นี่คือแบบลมหายใจเข้าออกของเขาเนี่ยก็คือมีแต่มุ่งสู่ Formula 1ถามว่าถ้าให้ทำอย่างอื่นอยากจะทำอะไรเขาไม่เคยคิดถึงอะไรอย่างอื่นเลยนอกจาก Formula 1แล้วที่แซนดี้ทำมาทั้งหมดเนี่ยมาเป็นนักแข่งมืออาชีพที่อายุยังน้อยเนี่ยแล้วก็เป็นอาชีพที่เรียกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำเนี่ย คิดว่าตัวเองมันแก่งกล้ามั้ยผมคิดว่าเป็นนะครับเพราะว่ามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับถ้ามันง่ายทุกคนก็จะทำนะครับเพราะว่ามันก็สนุกดีนะครับแต่ว่าถ้าจะถึงระดับสูงเหมือน F3 นะครับมันก็ยากมากเงินทุนก็เยอะมากนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่ให้ผมกำลังใจเป็นตอนผมใช่ตอนผมเห็นว่ามีคนอื่นที่แบบหลุดออกไปเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบัดเจ็ตไม่ถึงหรือฝีมือไม่ถึงแต่ว่าแบบมันให้กำลังใจให้ผมเพราะว่าผมอยากเอาธงไทยแล้วก็เพลงชาติไทยขึ้นไประดับ F1 เพราะว่าตอนนี้ในรายการ F3 ก็ทุกคนรู้จักแล้วเพลงชาติไทยปีนี้ผมเขาได้ยิน6ครั้งแล้วนะครับจาก10 race โหเขาก็ได้รู้จักแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากเอาเพลงชาติไทยเนี่ยขึ้นไประดับ F1 เพราะว่าเขายังไม่ได้ยินนะครับแล้วก็ผมอยากให้เขาฟังเพลงนี้นะครับฝากไว้ให้คนในสนาม F1 ได้ฟังเพลงไทยทันทีนี่เป็นความต้องการของแซนดี้ใช่ครับอันนี้จะเป็นเป้าหมายสูงสุดของผมนะครับเพราะว่าถ้าผมก็ได้ยืนโพเดียมแล้วก็
ได้ยินเพลงชาติไทยในระดับ F1 ผมจะแบบทุกอย่างที่มาที่ยากไปนะครับมันจะแบบมันหายไปเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมกำลังแบบสู้อยู่นะครับแต่นอกจากเรื่องของการเทรนร่างกายให้สมบูรณ์ให้เพียงพอการที่จะบังคับพวงมาลัยที่มันหนักขึ้นเบรกที่มันหนักขึ้นเนี่ยครับมันก็ยังไม่พอถูกมั้ยฮะบอกว่าเพราะว่าต้องมีการเทรนจิตใจใช่ครับเราที่อิตาลีเราจะเทรนกันเยอะเรื่อง mental นะครับที่เราฝึกนะครับเพื่อไม่รู้สึกความกดดันอันนี้เราจะแบบมีวิธีการ exercise เพื่อให้กดดันมันหายไปเพื่อให้ผ่อนคลายใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยนะครับเพราะว่าถ้าได้ออกสตาร์ทดีก็แปลว่าจะได้แซงหลายคนเร็วๆครับนี่ก็เป็นสำคัญไอ้ความที่จะกดดันไม่กดดันตอนเริ่มเนี่ยอาจจะส่งผลถึงผลแพ้ชนะเลยครับผมแต่อย่างนี้ลองเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่า1วันเนี่ยไอ้การที่ของชีวิตกลายเป็นนักแข่งรถมืออาชีพตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างอย่างเช่นวันที่จริงก็ตื่นเช้าสบายๆครับประมาณ8โมงครึ่งถึง9โมงนะครับเราจะเริ่มเทรนกัน10:40นะครับเทรนกันจนถึงเที่ยงประมาณ2ชั่วโมงธรรมดาเราจะทำคาร์ดิโอกันตอนเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งหรือปั่นจักรยานหรือว่ายน้ำนะครับเพื่อแบบสร้างหัวใจที่แบบแข็งแรงครับหลังจากนั้นก็เบรกกินข้าวเที่ยงกันแล้วก็กลับมาเทรนตอน5โมงเย็นครับเทรนกันอีก2ชั่วโมงธรรมดานี่ก็เป็นในจิมหรือเป็นบ็อกซิ่งเป็นยกเวทอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ตอนจบก็จะออกไปกินข้าวกับเพื่อนที่เป็นนักแข่งด้วยครับใช่ครับนั้นนอกจากที่เวลาที่ไม่ใช่เวลาซ้อมนะฮะไม่ใช่เวลาในทำอะไรตอนไม่ได้โอกาสซ้อมในสนามเราชอบแบบเปิดเล่นเกมแข่งครับแล้วก็จะแบบแข่งด้วยการเซตเวลากันว่าใครจะเร็วสุดในสนามเนี่ยก็ถูกคึ้มไม่ได้ออกนอกสนามแข่งจริงๆออกนอกสนามจริงก็มาสนามเวอร์ชวลใช่ครับสนามจำลองอยู่ดีแสดงว่าความเป็นนักแข่งในอยู่ในสายเลือดของทุกคนก็เป็นความรักนะครับว่ามันแบบก็บอกว่าถ้ามีอะไรเยอะเกินก็จะไม่ชอบแล้วแต่ว่านี่ไม่จริงสำหรับแข่งนะครับสำหรับผมแบบเล่นเกมแข่งหรือแข่งจริงผมชอบหมดเลยนะครับมากเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่ามากเกินใช่ครับครับท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วว่าน้องแซนดี้นั้นเป็นตัวอย่างอันดีที่ทำให้เราเห็นว่าความกล้านั้นไม่ใช่เรื่องที่ขึ้นอยู่กับอายุคนคนหนึ่งถ้ามีความรู้ความเข้าใจตัวเองอย่างเพียงพอและพร้อมที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ไปสู่ในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้มีความกล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างและความกล้านั้นเองก็ทำให้จากเด็กคนหนึ่งซึ่งตามเพื่อนไปเล่นโกคาร์ทกลายมาเป็นนักแข่งฟอร์มูล่า3อันดับ1ของเมืองไทยที่กำลังจะก้าวไปสู่นักแข่งฟอร์มูล่า1และเป็นแกะกล้าของเราในวันนี้ครับแต่ก็แน่นอนครับอย่างที่น้องแซนดี้ได้กล่าวไปแล้วการที่นักแข่งคนหนึ่งจะก้าวขึ้นจากฟอร์มูล่า3ไปสู่ฟอร์มูล่า1นั้นนอกจากจะต้องอาศัยความกล้าอาศัยความทุ่มเทส่วนตัวแล้วการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และภาคส่วนอื่นๆของสังคมก็เป็นอีกสิ่งนึงที่จำเป็นมากเช่นกันดังนั้นก็ขอให้ใครก็ตามที่อยากได้ยินเพลงไทยในสนามแข่งฟอร์มูล่า1ก็ช่วยสนับสนุนน้องแซนดี้ได้ครับสำนักงานกสทช.สิ่ง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน